านักกีฬาทุกคนที่เล่นก็หวังที่จะไปเล่นให้ทีมชาติไทยอยู่แล้วอย่างแรกคือนักกีฬาทุกคนต้องมีวินัยค่ะแล้วก็มุ่งมั่นใจรักกับกีฬาที่เราเล่นค่ะหนูอยากทำให้พ่อภูมิใจเหมือนกันหนูแพ้บ่อยไงหนูก็แบบสงสารเขาเหมือนกันเมื่อชื่อเสียงบวกกับการยอมรับจากสังคมการติดทีมชาติไทยจึงเป็นความฝันอันสูงสุดที่นักกีฬาทุกคนใฝ่ฝันแต่ใช่ว่าจะได้ดังฝันนั้นกันทุกคนหน้าที่ของนักกีฬาทีมชาติไทยต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมทั้งเหนื่อยท้อและแบกรับความกดดันจากการเป็นตัวแทนของชาวไทยทั้งประเทศทำไมนุ่นถึงอยากติดทีมชาติเหรอคะเพราะว่านุ่นว่านักกีฬาทุกคนที่เล่นก็หวังที่จะไปเล่นให้ทีมชาติไทยอยู่แล้วแล้วนุ่นคิดว่าการที่เราเล่นแล้วเราได้ไปถึงทีมชาติอะนุ่นว่ามันเหมือนเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างนึงในเมื่อเราเป็นนักกีฬาเราได้เล่นให้ประเทศชาติทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเอ่ยถึงชื่อน้องนุ่นกมลวรรณบัวแย้มอาจไม่เป็นที่รู้จักของแฟนกีฬาสักเท่าไรแต่ด้วยอันดับเยาวชนโลกของเธออยู่ที่38ของโลกทำให้เธอเป็นนักเทนนิสหนึ่งเดียวของไทยที่สามารถคว้าตัวยูทโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ด้วยวัยเพียง18ปีแต่ผลงานที่ผ่านมาของเธอนั้นเกินกว่าใครหลายๆคนคาดคิดเธอลงแข่งขันระดับอาชีพครั้งแรกด้วยวัยเพียงแค่14ปีเท่านั้นแต่สามารถล้มมือวางที่เหนือกว่ามามากมายไม่ว่าจะเป็นรอบ8คนสุดท้ายรายการจูเนียร์ออสเตรเลียนโอเพ่นชนะเลิศ ITF กรุ๊ป2ประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ที่ประเทศไทยล่าสุดยังสามารถคว้ารองแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวในเทนนิสอาชีพรายการเทนนิสสิงคลาสสิกที่ ATP ทัวร์2014แรกคือนักกีฬาทุกคนต้องมีวินัยค่ะแล้วก็มุ่งมั่นใจรักกับกีฬาที่เราเล่นค่ะถ้าเราชอบสิ่งในที่เราเล่นอยู่อย่างเงี้ยพี่มันก็ง่ายอยู่แล้วเหมือนแบบเรามุ่งมั่นที่จะไปทางนั้นมันก็ถ้าเราใจรักมันก็ได้ค่ะอีกอย่างนึงนะคะนุ่นว่านักกีฬาต้องมีความรับผิดชอบค่ะว่าเรื่องพวกแบบเรื่องตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องฝึกซ้อมเราต้อง 100% เต็มอยู่แล้วแล้วก็ในตัวนุ่นเองนุ่นก็มีบางวันที่แบบเหนื่อยล้าไม่อยากซ้อมเงี้ยแต่ก็ต้องลงมาซ้อมแล้วก็เต็มที่กับมันเพื่อที่จะได้ตัวเราเองแล้วก็ถ้าเราพัฒนาได้ผลงานเราก็ดีขึ้นประเทศชาติก็มีชื่อเสียงมากขึ้นธีรยุทธ์บัวแย้มผู้ที่เป็นทั้งคุณพ่อและเป็นทั้งผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทนนิสชุดยุทธโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ความจริง อย่างเราเป็นนักกีฬาครับถึงจะไม่ใช่มียุทธโอลิมปิกเราก็เตรียมตัวมาตลอดอยู่แล้วเพราะน้องจะมีแมตช์แข่งขันตลอดซึ่งก็ถามว่าเราต้องเต็มที่ไหมก็ต้องเต็มที่มาตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็เหมือนเป็นการเตรียมตัวอย่างดีมาอยู่แล้วเมื่อโอกาสสู่การแจ้งเกิดมาถึงยูทโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ยอมรับเลยว่าคนไทยทั้งประเทศจะต้องรู้จักกมลวรรณบัวแย้มคนนี้อย่างแน่นอนเมื่อนุ่นเลือกที่จะเดินทางนี้แล้วต่อให้นุ่นจะต้องเจออะไรในยูทโอลิมปิกเกมสิ่งที่นุ่นอยากได้กลับมาก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะความฝันของพ่อครับก็อยากจะให้น้องขึ้นไปสู่ระดับท็อปของโลกในระดับอาชีพครับแต่ในยุทธโอลิมปิกครั้งนี้ก็อยากจะฝากคนไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้น้องนุ่นแล้วก็นักกีฬาไทยคนอื่นๆทุกคนด้วยครับอย่างไรก็ตามอนาคตวงการเทนนิสไทยจะต้องมีดาวรุ่งคนนี้ผงาดในนามทีมชาติไทยอีกหลายหน
พลงชาติไทยตอนละเหรียญอาจจะไม่มีเนื้อร้องแต่หากเธอคนนี้ทำได้มั่นใจได้เลยว่าคนไทยทั้งประเทศจะร่วมร้องเพลงชาติไปกับเธอ